คุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่เรื่องของตำรวจอีกรอบหนึ่งผมถึงบอกไงฮะช่วงนี้เนี่ยไม่แผ่วเลยนะครับมีเรื่องให้พีคเนี่ยอย่างต่อเนื่องอีกคนหนึ่งที่โผล่มาเป็นผู้กองสาวสายแฟร์ครับแฟร์ที่ว่านี้ก็คือแฟชั่นใช่ค่ะถึงขนาดที่ชูวิทย์บอกว่าอันนี้เธอทำงานอยู่ในกองกำกับการสายแฟชั่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันมีหน่วยใหม่ขึ้นมาหรืออย่างไรคุณผู้ชมครับและที่สำคัญผู้กองสาวคนนี้ก็เห็นบอกว่ามารุ่นเดียวกับผู้กองสาวที่เป็นนักร้องที่เป็นอดีตนางงามมาทรงเดียวกันเลยคุณผู้ชมครับแต่ดูคนนี้เนี่ยน่าจะพีคกว่าหรือเปล่าไฮโซนะคะคนนี้ไฮโซชูวิทย์ถามว่าขับลัมโบกินี่เนี่ยไปทำงานแล้วแต่ละวันเนี่ยงานการได้ทำมาบ้างหรือไม่แล้วก็ผ่านคอร์สกอสมาอีกแล้วคุณผู้ชมครับนี่ผู้กองนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพของเธอเนี่ยแต่ละไลฟ์สไตล์เลยคนเขาสงสัยว่าทรงเนี้ยเป็นผู้กองแล้วได้ทำงงทำงานตำแหน่งอะไรยังไงบ้างแล้วเติบโตเนี่ยรวดเร็วหรือไม่คุณชูวิทย์บอกว่านี่คือตำรวจหญิงหลักสูตรกอสท่านหนึ่งอีกแล้วที่แต่งหน้าทาปากมาเต็มเครื่องประดับระยิบระยับแล้วก็บอกว่านี่คืออีกคนตำรวจสายแฟชั่นกอสชื่อย่อนอนเนนรุ่นเดียวกับร้อยตำรวจเอกหญิงที่เป็นนักร้องนางงามก่อนหน้านี้รุ่นนี้ยศจะขึ้นเร็วเพิ่งปิด IG หนีวันวันขับแต่ลัมโบกินี่โฉบไปโฉบมางานการไม่มีทำรั่นอยู่ตามผับไปต่างประเทศทุกเดือนหิ้วกระเป๋าแบรนด์เนมหรูแต่งตัวเหมือนหลุดออกมาจากแคทวอล์กไม่ทราบว่าอยู่กองไหนหรือว่าอยู่กองแฟชั่นของสตช.กันแน่แนะนำให้ไปเที่ยวผับจีนผับหนึ่งที่มีชื่อว่ามาดริดแถวรัชดาซอย18เปิดกันยันวางรับรองว่าจีนเทาให้เข้าเพราะไม่รู้ว่าเธอเป็นตำรวจแน่นอนแล้วก็น่าจะตั้งหน่วยใหม่ขึ้นมาในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นก็คือกองการแฟชั่นของสตช.เพื่อเอาไว้รับแขกบ้านรับแขกเมืองให้มันฮือฮาไปเลยว่านี่คือตำรวจไทยเมืองท่องเที่ยวหรือจะเอาเป็นสายลับจารกรรมข้อมูลจีนเทาที่บุกยึดโรงที่บุกยึดกรุงเทพไม่ต้องปลอมตัวทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างนี้จะดีกว่าไม่ใช่มียศถึงร้อยตำรวจเอกประดับ3ดาวแต่ไม่ทำงานทำการอะไรตำรวจคนอื่นๆเขาทำงานกันยันแก่ยังไม่ได้ยศผู้กองเหมือนกันทุกคนเด็กเส้นเด็กนายเด็กฝากสารพัดตัวพอกันทีให้ความเป็นธรรมกับตำรวจด้วยเถอะเจ้าประคุณโอ้โหคุณชูวิทย์ว่าไว้แบบนี้นะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามคุณรังสิมันต์โรมโฆษกพรรคก้าวไกลและก็เป็นว่าที่ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อด้วยบอกว่าที่ผ่านมาตำรวจหลายคนที่เข้ามาจำนวนไม่น้อยมันมีพฤติกรรมบางอย่างที่ร่ำรวยมากๆนะมีรถหรูครับจึงเป็นกังวลว่าคนกลุ่มนี้ภูมิหลังทำมาหากินสุดจริตแค่ไหนบางครั้งกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายอาจจะส่งคนในเครือข่ายเข้ามาในหลักสูตรนี้รวมเขาถามประมาณว่าหลังๆทำไมคนรวยมากนะรวยมากๆถึงอยากมาเป็นตำรวจในหลักสูตรกอสแล้วที่สำคัญอาจจะมีการซื้อขายตำแหน่งกันหรือไม่ในราคา 1-2 ล้านบาทดังนั้นเรื่องนี้เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่พรรคก้าวไกลจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของตำรวจที่ผ่านหลักสูตรนี้ว่าสมควรได้รับการเลือกมารับราชการหรือไม่เพราะมีหลายคนเลยที่ขับรถหรูมีฐานะดีเนื่องจากเกรงนะครับว่าอาจจะมีคนของทุนสีเทาแฝงตัวเข้ามาอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับหลายคนนะครับเอาเป็นว่าไม่ต้องระบุเพศแล้วกันที่เข้ามาเนี่ยนะครับจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่รู้จะเรียกว่าฐานะหรือมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ร่ำรวยมากๆนะครับผมเองก็เห็นนะครับหลายคนที่เข้ามาก็มี Lamborghini มีรถหรูหลายๆอย่างนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมพูดกันตรงๆผมก็เป็นกังวลนะครับว่าคนกลุ่มนี้นะครับแบ็คกราวด์ของเขาเนี่ยมีการทำมาหากินที่สุจริตแค่ไหนนะครับเป็นกังวลนะครับว่าบางครั้งเนี่ยกลุ่มธุรกิจที่ผิดกฎหมายอาจจะส่งเครือข่ายคนของตัวเองเข้ามาผ่านหลักสูตรนี้ซึ่งผมก็ได้ทราบนะครับไม่แน่อาจจะได้มาร้องเจรีหรือเปล่า นะครับว่าเผลอๆมันมีการซื้อขายตำแหน่งนะครับมีการซื้อขายล้าน2ล้านบาทนะครับจริงแล้วเนี่ยมันก็คุณโรมย้ำนะคะบอกว่าควรให้หลักสูตรนี้ไว้พิจารณารับบุตรหลานตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เข้าสมัครสอบรับราชการจะได้เป็นขวัญกำลังใจหรือไว้รับสมัครบุคคลภายนอกที่เขาจบการศึกษาในสาขาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขาดแคลนอ่ะเช่นนักวิทยาศาสตร์อันนี้ประโยชน์มากกว่าหรือเปล่าไม่ใช่มีไว้รองรับกลุ่มลูกท่านหลานเธอก้าวไกลเนี่ยเขาบอกเลยนะเดี๋ยวพรรคก้าวไกลจะเดินติดตามกรณีนี้จะเดินหน้าตรวจสอบกรณีนี้อย่างต่อเนื่องเลย